มเมกบและหลานจะมาทำชาเลนจ์วาดภาพด้วยสีขาวเท่านั้นโอ้โหวาดด้วยสีขาวกันแล้วเนี่ยเชื่อวาดสวยได้ยังไงชาเลนจ์ยากขนาดนี้พวกเราจะวาดได้ดีขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยพวกเราเก็บเปลี่ยนหลานวันนี้นะทุกคนครับเรามาอยู่ในเกมวาดภาพในภาคที่16นะนี่ทุกคนครับก็จะมีชาเลนจ์นะครับโดยการที่เราต้องวาดภาพด้วยสีขาวเท่านั้นว้าวว้าวทำไมสีขาวมันจะวาดสวยเหรอเจ้าก็เออนั่นดีถ้าคนมีศิลปะในตัวก็วาดสวยมาแหละฉลามงั้นฉันขอวาดสวยอันดับหนึ่งเลยละกันนะเว้ยรอบนี้ฉันขออันดับหนึ่งด้วยไหนๆก็มีแค่สีเดียวแต่วิธีวาดด้วยสีขาวนะทุกคนครับก็คือเราสามารถใช้แบ็คกราวด์สีอะไรก็ได้ในเว้ยเพื่อให้สีขาวมันเด่นแน่คือรถไฟเร็วพวกเราเดี๋ยวไปไม่ทันวาดรูปขึ้นมาเลยทุกคนนี่ไปกับตันเลยมุ่งสู่นรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับว่าจะมีโจทย์อะไรบ้างในคลิปนี้ไปดูกันเลยนะไปกันเลยตอนนี้ทุกคนครับเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับมาดูซิว่าโจทย์แรกจะคือโจทย์อะไรนะพวกแหน่แหน่ขอโจทย์อะไรที่วาดด้วยสีขาวง่ายๆแล้วกันนะเว้ยแบบทะเลท้องฟ้าอะไรแบบนี้ทะเลนี่มันก็วาดยากเหมือนกันนะเอเลี่ยนด้วยสีขาวนี่ไม่อยากหรอกนะแม่ทุกคนโอ้โหฉลามมาถึงได้วาดยาฉลามได้ว่ะโอ้โหถ้าอยากวาดฉลามแบบหล่อๆวาดฉันก็ได้นะเว้ยไม่เอานายมันอ้วนไปนี่ทุกคนครับขั้นแรกคือเราจะทำให้แบ็คกราวด์เป็นสีแบบนี้ก่อนนะคะถึงจะลงสีได้นะแล้วเรามาเริ่มวาดสีขาวได้เลยอุ้ยรู้สึกเหมือนวาดบนกระดานดำเลยนะเนี่ยใช่เขารู้สึกแบบนั้นเลยขอหาภาพใน Google ก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอเคฉันวาดนะฉันวาดแบบโคตรศิลปะได้เลยนะเนี่ยว้าวแล้วนายจะวาดแบบตัวเองไหมเออนะดิโอ๊ยไม่วาดหรอกอ้วนก็อ้วนไม่หล่อก็ไม่หล่อโอ้โหไอ้นี่นายไปกินยาผิดมาหรือเปล่าเนี่ยนี่โอ๊ยสบายได้ถึงความโหดร้ายของฉลามทำไมฉลามถึงมันอ้วนๆอย่างวะเนี่ยสงสัยกินเยอะแบบนายเลยตัวเนี้ยเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นเรามาทำแบบว่าให้มันดูแบบนี้ทุกคนแค่มีมิติมากขึ้นโอเคเอาจริงฉันก็วาดไม่ค่อยสวยนะถ้าใช้เส้นขาวแบบนี้ทำเป็นพูดไปจะเกิบเอเล่นนายมั่นใจแค่ไหนกับภาพของนายในวันนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉลามไม่ใช่ฉลามเลยโอ้โหมันหน้าโคตรเป๊ะชิบอย่างฉลามอะไรละนั่นความสามารถสูงเนี่ยว่าฉลามไม่น่าคนเนี่ยอะไรทุกคนมีประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่าก็ดูดีอยู่นะครับเนี่ยวาดไปวาดมาไอของฉันนี่โคตรเท่เลยโว้ยโอ้ยฉลามฉันมีแผลกลางกระบาลด้วยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้นี่โอ้ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็รอฉันอยู่ผมพอแล้วมั้ยเนี่ยกูว่าเยอะแล้วมันจะเล็กกว่าเดิมไงเฮ้ยพอได้แล้วเหลือ5วิเองเจ้าก็ฉันก็พอแล้วมาดูผลงานสุดล้ำค่าของเรากันดีกว่านะคนกับการวาดด้วยสีขาวมาดูกันเลยเฮ้ยของใครเนี่ยโอ้ยดูดีไงนี่ไปสามไม่ใช่ของฉันนะเว้ยฉันรู้อยู่ไม่ใช่ของนายหรอกไม่น่าจะใช่ของนายอ่ะแต่สวยมากเลยอันนี้ของฉันโอ้ไอ้ฉลามอ้วนมันจะได้สีเลยฉันได้3แล้วกันเอ้ยแต่ว่าคนแรกไม่ใช่ของพวกเราใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของฉันโอ้โหแน่นี่กลมมาเชียร์ยังกับโทมัสเอาไป2ไงน่ารักปะล่ะไม่มีฉลามนายกินลูกบอลมาหรือเปล่าในเอเลี่ยนบวมน้ำเค็มไอ้นี่ของฉันเองโอ้โหมันปลาทูปลาทูแถวบ้านฉันชัดเลยปลาทูบ้านไหนนะไปสองอ่ะไปสองโอ้โหเหนียวฉันว่าภาพเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเว้ยไม่เห็นฉลามเลยเอาไป1คะแนนโอ้แสดงว่ามีคนเล่นชั้นเล่นแบบเราด้วยเนี่ยว่าได้สีขาวเนี่ยน่าดีนี่อันนี้อะไรเนี่ยไป1คะแนนพอนะครับโอ้อันนี้ดูดีโอ้อันนี้เขาวาดนายแน่ๆเลยฉลามอ่ะเอาไป4คะแนนเลยคะแนนความชอบส่วนตัวโอ้ยงั้นฉันได้3คะแนนแล้วกันภาพนี้คนฉันได้2อ่ะมาดูผลโหวตดีกว่าทุกคนครับว่าใครจะ number 1นะครับผมเอาขอตามนี้เลยภาพฉันหายไปไหนเนี่ยอย่าว่าแต่ของนายเลยอยู่ที่โลภาพนายอยู่ที่โลคะแนนเราเท่ากันเลยเราที่โลคู่เลยเอเลี่ยนกอดคอกันเลยโอ้แต่ฉันว่าภาพฉันไม่สวยเท่าอันดับ3แม่ฉันว่ามันอยู่ที่ลายเส้นอะของนายก็สวยนะเจ้าก็ของนายก็สวยอยู่แล้วนะฉันว่าไม่ค่อยสวยโอเครอบนี้เราดูใบไม้ผลินะทุกคนแคร์ว่าได้เลยเราดูใบไม้ผลิมันควรเป็นสีพวกน้ำตาลแล้วก็สดใสแต่นี่เราว่าแต่สีขาวดำปะโถมันจะเป็นยังไงเนี่ยออกมา
ก็สื่อสารทางภาพเอาไงพวกนายเอ้ยมันมีความรู้สึกว่านี่กำลังไปไม่ผลีอยู่โดยการไม่ต้องแบบว่าสีอะไรประมาณนี้ทำไม่ได้ทำยังไงเออว่าใหญ่เนี่ยเพราะว่าเป็นต้นไม้นะใช่เจ็บแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งก็ได้แอร์ริมถนนอาจจะดูมันเละนะครับผมแต่ว่ามันก็เละจริงๆนั่นแหละนะครับนี่เลยมาก ให้มองมันเป็นแบบอาร์ตมองเป็นศิลปะไงไม่จะมองออกยื่อมองแบบว่าเหมือนเราวาดบนกระดานดำมาเนาะได้นี่ทุกคนประมาณนี้ใส่ไปนะคะเป็นแม่ผีแล้วก็ตัวนี้เป็นฟุตบาทนะคะผมโอเคฟุตบาทที่อยู่ตรงถนนนะโอ้ยถ้าจะวาดดอกไม้ดอกหนึ่งที่กำลังผีดอกด้วยนะเว้ยโอเคได้เลยโอ้ยรูปร่างจะกระดอกบัวนี่ทุกคนนี่คือเป็นเส้นถนนนะคะที่อยู่กลางถนนให้รู้ว่านี่คือถนนนะครับไม่สวยเลยสักนิดเออของฉันก็เหมือนกันนี่ทุกคนมาแมนนี้พวกนายให้ระดับความยากของชาเลนจ์นี้ซิว่ายากแค่ไหนโอ้ยากมากเลยจ้าตัวพอมันไม่มีสีสันแล้วมันทำยากมากเลยเออยิ่งกว่าวาดสีดำอย่างเดียวอีกนะเนี่ยพวกนายให้ความยากกี่ดาวเต็ม5ดาวฉันให้3เลยโอ้ยส่วนฉันให้4ละกัน8มีแล้วเวลาจะหมดแล้วอ่ะโอเคทุกคนมาแมนนี้เดี๋ยววาดเป็นก้อนเมฆด้วยนิดนึงแล้วก็วาดตรงต้นไม้อยู่แถวพื้นด้วยไม่ทันแล้วทุกคนประมาณนี้เลยมาดูซีโอ้โหถือว่าดูดีโอ้ใช้ได้เลยอันนี้โอ้ฉันได้2เลยอันนี้อ่ะฉันได้2เหมือนกันนะใช้ก็ได้2ด้วยอันนี้ของฉันตาปีศาจทำไมมันแห้งขนาดนี้อ่ะฉันได้2อ่ะเอาไป2เลยขอบคุณมากพวกนายของฉันอ่ะหายคิดว่าดีเอาไป2ไงอุ้ยได้2กันทุกคนเลยปะเนี่ยเออนั่นดีไหนของฉลามนี่ของฉันเองโอ้ยเหมือนอุกกาบาตตกเลยไอ้ไอ้จุดดอกคืออะไรดอกหรือเปล่าอันนั้นคือดอกไม้ร่วงนะเป็นเหมือนซากุระโปรยปลายอะไรแบบนี้เอาไป2ไงเอาไป2อ่ะอันนี้โอเคแต่ว่าดีอันนี้เอาไป2เหมือนกันแม่2อีกแล้ว2ทั้งห้องเลยโว้ยอ่ะทุกคนต่อไปอันนี้เอาไป1อันนี้1แล้วมี1แล้วอันนี้คืออะไรทะเลอ่ะนี่เอา1คะแนนเออ1คะแนนด้วยนะมองไม่ออกเลยโอ้ไม่ให้ได้ไหมเนี่ย มาดูเลยทุกคนครับมันติดแบบไหนเอ๊ะไอ้ได้ยังไงกันถ้าพวกเราไม่ติดเลยโอ้โห1กับ3มาติดได้ไงนี่พวกเราได้ติดกันทุกคนเลยอ่ะ ดูกันเลยทุกคนครับโจทย์ห้ามเหมือนตนเองเอ้ยว่าตัวเองเหรอโอ้ย อย่างนี้แหละสวยชัวชัวได้แม่ละคนวาดตัวเองนะแค่ผมวาดแบบสวยๆไปเลยแล้วกันนะโอ้วาดฉันนี่ไม่ยากเลยฉันบอกให้คือ จริงวาดแค่หัวกลมๆแค่นั้นเองอ่ะแม่ละคนผมจะวาดเลยนะแค่แบบนี้ผมจะไม่ทำเส้นให้มันลกๆแล้วนะทุกคนเพราะมันลกไปก็ไม่ดีวาดแบบนี้แล้วก็วาดตรงแก้มแบบนี้นะคะผมแบบนี้แล้วก็ใส่หน้าตาเข้าไปเลยมองแบบแรกนึกว่าจะรวดอ้อยอ่ะแล้วทุกคนโอ้โหวาดอย่างนี้นะดูหลอนๆขอเป็นเส้นเดียวพอแล้วกันนะปางนี่คือแบบนี้นะคะผมเป็นมิตรดีมิจฉาชีพอ่ะเจ้าก็โอ้โหไม่ใช่ตรงนี้ก็มาเข็มมาแบบนี้นะทุกคนแคปแล้วก็ทำการใส่เสื้อตรงนี้ผมก็จำเสื้อตัวเองไม่ได้เป็นแบบไหนนะเอาแบบนี้ละกันนะอ่ะแล้วก็ทำการใส่สีขาวเข้มแบบนี้ไปนะทุกคนแคปเพื่อมันมีจุดเด่นหน่อยนะคะผมประมาณนี้เรื่องของนายว่าเสร็จหรือยังมันวาดง่ายของนายอ๋อยังไม่เสร็จเลยฉันบรรจงอยู่ต้องบรรจงขนาดไหนล่ะเนี่ยความคูขานี่คือบรรจงสุดยอดเลยใช่ไหมใช่แล้วอะอะไรของนายอะเรียบร้อยเลยเฮ้ยนายเสร็จแล้วอ๋อฮ่าเสร็จแล้วเว้ยฉลามโคตรเท่ว้าวโอ้เอาจริงฉลามดูว่ายากสุดแต่เสร็จคนแรกแม่เออเหลือจะเชื่อเขาเรียกว่าฝีมือไงพวกนายโอ้ฝีมือหรือว่างานช่วยฝีมือเว้ยแน่นี่ดูไอ้เล่มตัวอย่างสีวาดง่ายสุดแต่นั้นวาดเสร็จช้ากว่าคนอื่นเอเลี่ยนนายอู้หรือเปล่าเนี่ยฉันจะอู้ทำไมเราเวลามีค่าโอ้ยอะไรทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะคะผมถือว่าดูดีนะภาพนี้ผมจะวาดไปประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนแค่ไม่มีอะไรแม่ก็ถือว่าเป็นกบที่ดูแน่นแรงเหมือนตัวจริงอยู่นะนี่อยากเห็นบ่อยอะไรทุกคนมาดูกันได้เลยนะครับกับการโหวตมาดูซิแต่ละคนเป็นยังไงมาดูกันเลยทำไมของฉันมันดูน่ากลัวแปลกๆอ่ะอ๋อคนนี้ดูแน่นแรงแม่เอาไป4คะแนนเลยภาพนี้ไงของฉันได้3เลยฉันก็ให้3เหมือนกันดูดีดูดีนี่ของฉันโอ้ยเหมือนผีเลยอ่ะมันไม่ใช่ผีนะแต่จะน่ารักแน่ฉลามอันนี้ฉันก็ให้3เหมือนกันเหมือนนายเป๊ะโอ้โหขอบคุณแม่3อันนี้ของฉันโอ้ยมันเหมือนไอ้ตัวโตเลยไงเออโอ้ยเอาไป2เลยฉันกำลังชี้อยู่ด้วยให้2ด้วยนะทุกคนครับดูดีอันนี้ระบายสีไม่เสร็จแล้วป่ะนี่ใช่แล้วฉันเองนะโอ้ยสวยใช่มั้ยเรา
เอาไป2คะแนนเหมือนกันแน่ดูดีอยู่หูนายนี่เหมือนหูเลยอะไรเนี่ยหูฟังแมวแล้วก็นิ้วเอาไป1คอไงดูไม่ออกเลยเออดูไม่เข้าใจด้วยโอ้ดูดีนะแต่ไม่มีหน้าตาแต่ก็ให้2ก็ได้ไงยอมให้2อ่ะผู้ชนะคือใครมาดูกันเลยนะคนแคบลามนี่ไม่ติดอีกแล้วทำไมการนะโอ้โหเอเลี่ยนใช่กับเอเลี่ยนนี่ได้คะแนนเท่ากันบ่อยมากเลยอะเนี่ยทำไมคนอื่นไม่ถูกใจภาพพวกไหนแวะไม่รู้อะฉันว่าภาพฉันก็สวยอยู่นะอุตส่าห์บอกถึงความเป็นตัวเองอะไรทุกคนรอบนี้รอบที่4นะคะผมมาดูสิปลาวานแม่โอ้อันนี้คือปลาไม่ทำอะไรเลยนะครับเออวานอย่างเดียววานอย่างเดียวใช่ไหมใช่เป็นไงโคตรฮาเลยพวกนี้เออครับเลยฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะวาดเป็นปลาวานอะไรดีเอ่ยดูสิเอ้ยวาดปลาวานเพชรฆาตไงมันสีขาวดำพอดีไอ้เอาเลยเอาเลยนะโอ้ยส่วนฉันจะวาดวานแบบธรรมดาแล้วกันนะวานสีน้ำเงินนะนั่นก็ด้วยเหมือนกันแต่วานสีน้ำเงินนายจะกลายเป็นวานขาวดำนะไอ้เจ้าวานเพชรฆาตนี่ก็จะแบบว่าตัวนวลปั๊มๆหน่อยนะครับแน่เล่นด้วยเออไม่สวยโอ้ยโอ้เดี๋ยวของฉันก็ดูเละๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาใหม่ได้ไหมนี่เอ๊ะเอาใหม่ดีกว่านะคอนโจทย์นี้จะขอวาดแบบยอมแพ้แล้วกันนะเว้ยเอาโอ้ยอมแพ้ง่ายจังเลยก็ทำไมนายยอมง่ายจังเลยอ่ะมันวาดยากมากเลยนะพอฉันวาดหางไม่เป็นนะเจ้ากบหางเป็นไงวะเออหางก็เป็นเหมือนปลาปกติหรือเปล่าฉันไม่เห็นนะตัวฉันมันเป็นแบบอยู่ในน้ำไหมโอ้ยฉันว่าหางวานนี่ก็น่าจะเหมือนหางปลาปกตินะเอเลี่ยนอ๋อโอเคเออน่าจะเหมือนปลาปกติเลยมันนอนออกจากดินนะทุกคนห้ามเนี่ย อะไรทุกคนเกมไม่ได้ด้วยนะต้องรีบวาดเลยเพราะตอนนี้เหลือแค่40กวีเท่านั้นเองเสร็จแล้วเว้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนแคปเออวาดยากกว่าที่คิดมาเออนึกว่าจะวาดง่ายใช่เดี๋ยวเราทำแบบนี้ทุกคนแคปดูดีจะดูดีไหมโอ้ไม่เอาดีกว่าดูไม่ดีงั้นเราบอกก่อนโอ้ยหน้ากระดาษฉันไม่พอถ้าหน้ากระดาษฉันกว้างกว่านี้สัก2เท่านะทำไมก็วาดมันตัวใหญ่เงี้ยวาดไม่พอนะนั่นก็แบบย่อให้มันดูเล็กสิเออไอ้นั่นมันก็ปลาปกติสิไม่ใช่วานอะไรทุกคนผมประมาณนี้โหดูไม่ค่อยสวยเลยนะคะโบผิดหวังปลาวานไอ้นี่มันวานปักเป้าหรือเปล่าเนี่ย วานตัวอ้วนปั้นมาไป3คะแนนแล้วกันดูดีนะครับโอ้มียิ้มให้ด้วยอันนี้ของฉันโอ้เอ้ยมันก็สวยดีนะแต่ก็รู้สึกแปลกๆนะเอ้ยฉันให้3ฉันได้3อ่ะของก็ไม่เอเลี่ยนของฉันเองเอ้ยเอาไป2ถ้ามีเหมือนหอยเลยเนี่ยเอาไป2ไงก็เหมือนหอยตรงไหนเนี่ยไอ้เนี่ยของฉันเองหอยอันนี้งูทะเลเออมันงูทะเลให้2อ่ะสองด้วยขอบคุณมากเนี่ยเนี่ยปลาวานมันดูมีลิ้นด้วยเหรอเออไม่ปลาวานไม่มีลิ้นเออไม่รู้แต่มันดูอ้าปากมีลิ้นเหมือนงูเกินไปไงของไหนได้คะแนนน้อยมากเลยต่ำเตี้ยมากอ้าวเหลือแค่พวกเราเองกันแล้วเนี่ยมาได้ไงกันเออมีอยู่กันสี่คนเองไงแสดงว่าคนก่อนหน้านี้ที่เล่นกับเราออกไปหมดแล้วโหเจอคนเทพก็หนีออกไปเลยแหละเอเล่นได้ติดแทนแล้วเมื่อกี้และฉลามได้ติดหรือยังนั่นดิยังเลยเว้ยเอาให้ได้ฉลามรอบนี้เออเอาให้ได้นะจะช่วยโอเพลงได้ว่ายังไงล่ะเนี่ยโอ้ยอย่างยากเลยอ่ะทีนี้โอ้ฉันจะไม่รู้ทำไมเลยฉันมาตัวโน้ตแล้วกันแน่โอ้ยความคิดเดียวกันเลยจ้าก็ไม่ความคิดเดียวกันก็ว่าด้วยกันได้เลยจะมาดูใครจะสวยกันนะทุกคนครับตัวเนิร์ดแย่แล้วอ่ะฉันว่าโน้ตฉันไม่สมจริงแน่เลยอ่ะนะทุกคนเริ่มมาได้เลยผมจะทำแบบตรงนี้ก่อนตีตารางก่อนนะครับโอ้ยร้อนดังเลยไม่สวยบางทีนายก็ร้องเวอร์กันไปนะเออมันแบบมันอัดอั้นเว้ยอัดอั้นก็ไปเข้าห้องน้ำสิโอ้ยคนละอัดอั้นนะอะไรทุกคนแบบนี้เลยตัวโน้ตแบบนี้นะครับผมจริงๆโจทย์นี้มันคือวาดยากอยู่วะเนี่ยฉันวาดตัวโน้ตขาวดำไปเลยอ่ะแบบนี้ทุกคนแคร์แบบนี้ตัวโน้ตแล้วเป็นตัวโน้ตที่เบี้ยนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ตัวโน้ตแบบนี้ยังไงทุกคนแคร์หัวดำแบบนี้ไปเลยแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้มาโอเคแค่นั้นแหละอ่ะช่วยเสร็จแล้วไม่มีอะไรวาดแล้วไหมโอ้ยในวาดหลายๆตัวดีไหมเจ้าก็เออของฉันวาดตัวใหญ่ไงมาเลยแบบวาดได้แค่3ตัวส่วนฉันวาดตัวเดียวไปเลยอ๋อเอ๊ะเล่นในวาดอะไรไงฉันวาดเก
ีตาร์มั้งนี่โอ้โหระหว่างนี้ผมก็รอไปแล้วทุกคนครับแล้วไปดูตอนโหวตเลยดีกว่าว่าใครจะชนะในรอบนี้นะครับฉลามได้ขึ้นอันดับให้ได้ในเวลานี้โอ้ยฝากพวกนายโหวตด้วยละกันอะไรทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงเวลาโหวตแล้วมาดูซิภาพแต่ละคนเป็นยังไงนะครับไม่โอ้ยไม่เอาไปสี่คะแนนเลยเออของใครก็ไม่รู้สี่คะแนนทุกคนมาสวยแม่จะได้สามโอ้ยขนาดนี้ยังได้สามอีกเนี่ยนี่ของฉันเอาไปสามเลยอันนี้นี่ของฉันนี่ต่อไปเนี่ยโอ้ยกีตาร์ไฟฟ้าด้วยอันเนี่ยเออเอาไปสามเลยนั่นคือโตโน่หรือวอลเวนมาแน่วอลเวนไอ้นี่ของฉันเองโอ้ธรรมดามากเออธรรมดาไปสองพอฉันได้หนึ่งเลยรถเดียวด้วยสงสัยยานแล้วจะเอามาทำไมเออเพื่อให้มันเด่นขึ้นไงวะอะไรนี่เอาไปหนึ่งพอนี้มาดูภาพนี้นะครเออนี่ก็ถือว่าดูดีอยู่เอาไปเออหนึ่งแล้วกันนะได้บอกดูดีเขาทำอะไรฉันยังไม่รู้เลยดิอ่ะนั่นดิมันเป็นเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงวงกลมไงจำได้ไหมไอแผ่นหมุนๆเนี่ยอ๋อโอเคหอยฉลามในมันไม่มีประสิทธิภาพไร้คุณภาพมากเลยอ่ะคลิปนี้จะได้อันดับสี่เองอะเนี่ยเออไม่เป็นไรนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจฉลามด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยงหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นทำไมโจรกระต่ายไม่มาตั้งนานแล้วเนี่ยเออแม่โอ้อยากวาดนะเนี่ยอยากวาดจะไม่อยากวาดโวยวาดไม่สวยเลยอ๋อ